สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนเข้าสู่ Nine Entertain Big N นะครับนี่เจอทุกวันเสาร์เนี่ยแหละนะครับก็เป็นประจำนะฮะอย่างนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับผมเทมสัปปกิจครับแล้วก็ออนภัทราค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นแล้วนะฮะกับงานแต่งงานนะฮะครั้งแรกของพี่เสกโลโซแล้วก็พี่การวิภากรหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิงอัดแน่นไปเทียบเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะมีข่าวดีมาบอกเช่นกันนะครับกับนี่ฮะมุมขวามือของคุณผู้ชมนะครับเป็น QR code นะฮะแอปพลิเคชัน Nine Entertain นะครับทำยังไงฮะออนง่ายมากค่ะแค่เปิดกล้องมือถือของคุณขึ้นมานะคะเอามาจ่อที่หน้าจอค่ะแล้วก็แค่นั้นเลยมันก็จะทำการเรียบร้อยเลยเราก็แค่ไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะของ Nine Entertain ไว้สามารถอัปเดตนะคะสกู๊ปเด็ดๆข่าวบันเทิงโดนๆมีอะไรมากมายอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นต้องลองไปดูกันนะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต Nine End Party ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้นะครับแล้วก็สะสมคะแนนเพื่อไปแลกบัตรเพราะว่ามี50คนเท่านั้นที่ได้เข้างานถูกต้องใช้โทรศัพท์แล้วนะฮะถ่ายกล้องมือถือแล้วนะฮะมาถ่ายรูปเราด้วยถ่ายรูปเราไว้ด้วยก็ได้ไม่แต่ว่าต้องไปจ่อไว้ตรง QR โค้ดแค่นั้นเลยนะคะง่ายๆนะคะแค่นั้นเองครับผมค่ะไหนๆก็เปิดมาด้วยข่าวดีแล้ววันนี้นะคะก็ต้องเริ่มกันกับข่าวดีของครอบครัวนี้ก่อนๆค่ะกับครอบครัวของคุณกรณ์แล้วก็คุณศิริตานะคะจริงๆเขาแต่งงานกันไปถ้าจำได้สวยมากงานแต่งงานเขาเมื่อประมาณต้นปีนี่เองนะคะและวันนี้ค่ะเขาก็พร้อมแล้วจริงๆที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะเพราะว่าริต้านะคะก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตนเองกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วนะคะโดยการโพสต์รูปนี้กับคุณสามีนะแล้วก็พร้อมแคปชั่นว่าริต้าคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กน้อยค่ะ yeah. ในขณะที่ฝั่งคุณสามีก็ไม่เบาเหมือนกันก็ลงรูปสุดซึ้งเลยนะคะพร้อมกับระบุว่ามาแล้วนะครับ มีชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนมากๆตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็กำลังขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วด้วยโดยก็มีพี่น้องวงการนะคะหรือว่าแฟนคลับเนี่ยหลายๆคนก็ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยล่ะค่ะเย้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรอดูเลยนะฮะว่าหน้าตาจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เนาะต้องแบบน่ารักจิ้มลิ้มมากแน่ๆเลยอ่ะครับผมเอ้าอีกข่าวดีฮะเรื่องเบบีเช่นกันนะครับก็เป็นคู่ของนางแบบสาวโอซาแวงนะครับแล้วก็นักธุรกิจหนุ่มชาวอเมริกันนะครับจอห์นลอนะฮะหลังที่ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสนะฮะกันไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ป่องเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะซึ่งโอซาแวงเนี่ยก็ได้ประกาศข่าวดีทาง Instagram ของส่วนตัวนะครับพร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษใจความว่าแด่เจ้าตัวน้อยของพวกเราพ่อและแม่แทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอหน้าหนูและรอไม่ไหวที่จะเห็นหนูลืมตาดูโลกพวกเรามีความรักมากมายมอบให้ตอนนี้ก็สนุกกับการอยู่ในท้องของแม่ไปก่อนนะจ๊ะเรารักลูกมากๆเลยโอ้โหวันนี้เป็นวันดีจริงๆนะมีแต่ข่าวดีนะฮะค่ะอ่ะพูดถึงแล้วเมื่อกี้คุณเกริ่นมาแล้วเรื่องของงานแต่งงานภาพมาแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยได้คบกันมาประมาณ28ปีหย่า2ครั้งจดทะเบียนสมรส3ครั้งแต่นี่คืองานแต่งงานครั้งแรกของพี่เสกโลโซแล้วก็พี่การวิภากรอ๋อเออนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเรียบง่ายนะครับท่ามกลางญาตินะฮะแล้วก็เพื่อนสนิทที่ไปร่วมเป็นสักขีพยานความรักในครั้งนี้ครับหลังฝากทั้งมรสุมเรื่องในครอบครัวความรักข่าวเช้าและเรื่องราวดราม่ารายวันร็อกใจสั่งมาเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซก็ควงภรรยาตีทะเบียนรอบ3การวิภากรแต่งงานเป็นครั้งแรกโดยถือฤกษ์สะดวกช่วงเช้าวันนี้ควงแขนการเข้าสู่พิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยณหมู่บ้านดันทวันวัชรพลเป็นครั้งแรกค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายมีทั้งญาติสนิทคนใกล้ชิดรวมถึงลูกๆทั้ง3คนเสือกวางลอนดอนร่วมเป็นสักขีพยานให้กับการเริ่มต้นชีวิตรักบทใหม่สำหรับพิธีช่วงเช้านะคะเสกและการได้ถือฤกษ์ดี 9:09 นขอขมาผู้ใหญ่ก่อนแลกแหวนเพชรแก่กันและกันฝั่งเจ้าบ่าวได้มอบเครื่องเพชร1ชุดประกอบไปด้วยสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูชุดเครื่องทองกำไลมาศพร้อมพวงมาลัยสีชมพูให้กันส่วนเจ้าสาวมอบสร้อยคอพร้อมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ทรงผนวดเลี่ยมทองและเมื่อเวลา 10:00 นได้ประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญถวายสังฆทานและตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลโดยในช่วงเย็นจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสที่ร้านวาระเวลาย่านเลียบทางด่วนรามอินทราค่ะสำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่กว่าจะมาลงล็อกได้เหมือนวันนี้ทั้งเสกและการผ่านมรสุมมากมายอย่าขาดกันมาแล้วถึง2ครั้งก่อนที่เสกจะคบหาดูใจกับสาวอื่นจนกระทั่งเจอวิกฤตปัญหารุมเร้าทำให้ทั้งคู่กลับมาดูแลกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสรอบที่3เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะมีงานแต่งเป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะ
โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับก็บอกว่าช่วงเย็นเนี่ยมีงานฉลองมงคลสมรสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะติดตามภาพติดตามบรรยากาศแบบสดๆนะฮะก็สามารถดูได้ที่ Facebook นายจะเห็นนะครับค่ะขยับมาที่ผู้ชายคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องความรักเพราะว่าเพิ่งจะเลิกรากันไปรวมถึงเรื่องธุรกิจด้วยนะคะกับอเล็กเทียร์เดทคนนี้เนี่ยชอบกินมากก็เลยมีร้านอาหารขึ้นมาแต่ว่าก็ดันต้องบอกว่าเจอผลกระทบทางโควิด-19 ทำให้ก็ต้องปิดไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังบอกนะว่ากำลังคิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาด้วยแต่เป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปรอฟังเอานะส่วนเรื่องความรักครั้งเก่านะคะกับอดีตแฟนสาวอย่างเต้ยจรินพรเนี่ยตอนนี้หนุ่มอเล็กก็ต้องตอบเรื่องนี้ไม่เลิกเลยเพราะว่าเต้ยเองเนี่ยก็โดนจับจ้องว่าจะคบไฮโซไม่เลิกเลยล่ะค่ะไฮโซไฮโซไฮโซคุณอย่าเพิ่งโต๊ะกระจายไปว่าสาวเต้ยจรินพร move on ไปหาไฮโซที่ไหนเพราะหนุ่มน้อยที่อยู่ข้างๆน่ะเป็นน้องคุณวัย12ปีลูกชายพ่อเคนธีรเดชแม่หน่อยบุษกรที่จัดทริปไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งแฟนเก่าที่สัมพันธ์ยังดีกันอยู่อย่างอเล็กธีรเดชก็เชื่อว่าที่สาวเต้ยเอ่ยปากออกมาแบบนั้นน่ะเป็นเพราะแค่อยากแซวตัวเองมากกว่าเพราะโดนจับจ้องเรื่องการคบไฮโซก็เท่านั้นเองค่ะคงไม่ได้แบบประชดหรือว่าอะไรขนาดอะไรแบบนั้นเล็กก็เชื่อว่าเขาก็คงแบบเป็นแนวแบบเนี่ยก็โดนเรื่องเนี้ยโดนเรื่องนี้จังเลยอ่ะไม่ได้ทำทำไมต้องโดนอ่ะเล่นซะเลยให้มันเป็นเรื่องตลกซะเลยอะไรงี้มากกว่าครับผมยังเป็นห่วงอยู่เสมอเลยครับเพราะว่าเราเองก็ติดตามบ้างเขาก็เราอ่านในโซเชียลมันก็จะมีหลายคนหลายความคิดนะเนาะเราก็ไปบังคับความคิดใครไม่ได้เล็กก็เชื่อว่าเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็เล็กเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วเลือกทางเดินที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองอยู่แล้วส่วนเรื่องธุรกิจที่แม้จะเพิ่งปิดร้านอาหารไปแต่อเล็กเผยว่าได้ผุดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาพร้อมออกตัวว่าไม่เข็ดกับการทำธุรกิจเลยสักนิดด้วยค่ะไม่เข็ดครับผมเข็ดไม่ได้หรอกเวลาเราล้มลงมาเนี่ยมันมาเป็นบันไดให้เราเหยียบขึ้นไปข้างบนเฮ้ผมอ่ะคิดไว้หลายๆอย่างครับผมแต่ก็จะเป็นอะไรที่เราอินจริงๆที่เราชอบจริงๆเพราะว่าเวลาเราทำมันจะได้เป็นแบบอะไรให้เราอยากทำไม่ได้แบบทำเสียเนี่ยจะขายดีนะรวยนะหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเป็นงั้นอยากโดยวันนี้หนุ่มอเล็กก็มีนัดทำบุญกับแฟนคลับ100คนโดยเปลี่ยนจากการจัดแฟนมีตติ้งเหมือนทุกปีเพื่อป้องกันเรื่องโรคโควิดแต่ก็ทำให้อิ่มใจแถมยังอิ่มบุญกันอีกตั้งหากค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะหลายๆคนน่าจะกำลังเป็นห่วงกันกับสาวแนทอนิพรแนทอนิพรใครครับนางงามไงแนทอนิพรอ่ะสูงๆสวยๆที่ตอนนี้เป็นนักแสดงด้วยคมๆเลยอ๋อแนทพอร์เดอร์แนทพอร์เดอร์ชื่อ Instagram Instagram ผมตามอยู่จำชื่อ Instagram อนิพรนี่ผมไม่ชินต้องเป็นแนทพอร์เดอร์นะคะหรือว่าแนทอนิพรเนี่ยแหละค่ะหลังจากคุณแม่นะคะถูกเจ้าหนี้แจ้งความดำเนินคดีหลังติดหนี้สูงถึง5ล้านบาทด้วยกันค่ะล่าสุดนะคะเราเจอกับแนทก็เลยเนี่ยเจ้าตัวเขาจะออกมาตอบเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนค่ะครับผมส่วนอีกหนึ่งสาวครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนนะฮะทำให้คุณพ่อเนี่ยมาดุกลาง IG เลยครับทำเอาหนุ่มๆที่ตาลุกวาวกับรูปชุดว่ายน้ำริมสระของสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต้องเก็บแป้นพิมพ์กลับบ้านแทบไม่ทันหลังคุณพ่อของหนูใบเฟิร์นมาคอมเมนต์ดักคอลูกสาวว่าเตรียมไม้เรียวไว้แล้วนะพร้อมกับเพื่อนๆที่ออกอาการหวงเข้ามาท้วงติงว่าป้อไปหรือเปล่าทั้งที่ในรูปเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยซากนิดและนางใบเฟิร์นต้องรีบออกตัวว่าจริงๆอ่ะคุณพ่อไม่ได้ดุอย่างที่ใครคิดแต่มักจะชอบคอมเมนต์แซวเล่นแบบนี้เป็นปกติที่สำคัญตัวเองก็ไม่คิดที่จะถ่ายชุดว่ายน้ำให้เห็นกันจัดๆเพราะไม่เคยมั่นใจในหุ่นตัวเองเลยซักกันนิดค่ะพ่อเกียมไม่เลียวพ่อแก้มพ่อหนูก็จะเป็นแบบวัยรุ่นนะชอบเล่น IG แล้วก็แบบสับไหนที่วัยรุ่นเขากำลังมาใช้ตุยเตยอะไรพ่อรู้หมดมันไม่เห็นอะไรนอกจากขอบสระกับคอหนูเลยนะคะพ่อไม่เคยว่าเลยเพราะปกติถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบทว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยไปทะเลแบบบิกินี่กันก็จะไม่ได้เห็นเฟิร์นใช่ไหมไม่น่าได้เห็นค่ะด้านนางเอกสาวแนทอนิพรก็ตกเป็นข่าวให้คนพูดถึงอยู่พักใหญ่หลังคุณแม่ตายออกมายอมรับผ่านสื่อว่าติดหนี้หลายล้านจนผู้เสียหายรวมตัวกันขึ้นโรงพักเพื่อดำเนินคดีนอกจากนี้นะคะยังขายทั้งรถและเครื่องเพชรที่แนทเคยซื้อให้ไปจนหมดซึ่งแนทเผยว่ารู้เรื่องนี้พร้อมกับทุกคนตอนที่เป็นข่าวส่วนตัวไม่ได้เจอคุณแม่มาเป็นปีแล้วเพราะมีปัญหางอนกันบ่อยตอนนี้คงปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายส่วนจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่ตนขอปรึกษาคุณตาและคุณยายที่เลี้ยงมาก่อนเพราะปัจจุบันก็ยังคงต้องรับผิดชอบมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยเหมือนกันค่ะ
หนูแบบคุยผ่านพี่สาวพินิตาเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายค่ะซึ่งมันจะมีทางกฎหมายเข้ามาช่วยด้วยและในช่วงนี้เหมือนจะเป็นอยู่ในช่วงการไก่เกลี่ยอะไรเงี้ยค่ะการนัดไปที่สถานีตำรวจเพื่อไก่เกลี่ยว่าจะมีการยอมความแต่คงไม่ยอมหรอกแต่ว่ามันจะมีหลายๆอย่างค่ะก็ต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมายเราก็ต้องให้เกียรติทางตำรวจแล้วก็แม่แล้วก็เจ้าหนี้ในตรงนั้นด้วยค่ะหนูยังไม่ได้เข้าไปแบบแทรกแซงอะไรเงี้ยค่ะหนูเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะซึ่งหนูก็ยังอยากแบบทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณตาคุณยายก็แก่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าหมอหรือค่ารักษาพยาบาลใดๆเนี่ยหนูเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะในส่วนตรงนั้นน่ะหนูต้องขอให้หนูกลับไปคุยกับทางครอบครัวหนูอีกทีนึงค่ะแต่ยังไงแล้วหนูก็อยากหน้าที่หลักๆของหนูก็ต้องแบบดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็มีน้องอีกค่ะยังไม่ได้โทรแบบเคลียร์กันขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากคือได้ด้วยความตอนนี้เหมือนที่แม่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะแบบหลบเราไปหลบเรามาอะไรเงี้ยหนูเชื่อว่าถ้าเขาพร้อมอ่ะเขาก็อยากคุยกับเราอยู่แล้วแต่ส่วนตัวหนูหนูก็อยากคุยกับแม่อยู่แล้วค่ะแนทยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาถ้าคุณแม่รับงานอะไรให้ก็จะหักเปอร์เซ็นต์ให้คุณแม่ทุกครั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่แม้ว่าจะยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเป็นห่วงมากในฐานะลูกค่ะเป็นไงคะโอ้โหเริ่มต้นมานี่ข่าวของเราก็คือเยอะมากแน่นๆจุกๆกันเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมนี่เลยด้านขวามือของจอคุณผู้ชมนะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกนนะคะโหลดแอปพลิเคชันของ Nine Entertain ของเราได้เลยมีทั้งสกู๊ปเด็ดๆนะคะอะไร Insight โอ้โหจัดเต็มแน่นะคะในแอปพลิเคชันค่ะนักข่าวของเราชอบเอาข้อมูลลึกลับไปใส่ในแอปพลิเคชัน Nine เพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับกับการดาวน์โหลดนะฮะอ่ะไปต่อดีกว่านะครับข่าวนี้นะฮะก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับกับสาวเสียงดีนะฮะโบกี้ไลออนนะครับที่ขยับทำอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดนะฮะรวมถึงการโพสต์สตอรี่มุกเสี่ยวนะฮะจนถูกติงว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยส่อคุกคามทางเพศเยาวชนหรือเปล่าครับใช่รวมถึงก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นที่สาวโบกี้เนี่ยฉีกฉากกั้นนะคะที่ทางภาครัฐเขาจัดขึ้นไว้เพื่อป้องกันนะคะมาตรการของโควิด-19 ด้วยเธอเองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษนะคะและขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะจากประเด็นดราม่าร้อนแรงกับพฤติกรรมของนักร้องสาวโบกี้ไลออนเจ้าของวลีฮิตบนโลกออนไลน์ดงประคดหลังมีคลิปเจ้าตัวทำการฉีกม่านพลาสติกซึ่งทำไว้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19 ขณะร้องเพลงกลางผับแห่งหนึ่งส่งผลให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักผับดังกล่าวถูกสั่งปิดชั่วคราวก่อนที่คนต้นเรื่องอย่างสาวโบกี้จะออกมาโพสต์ขอโทษน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะแม้แฟนหนุ่มยี่มือเบสเซฟแพลเน็ตจะออกมาโพสต์อีกมุมช่วยเรียกร้องความยุติธรรมชี้แจงว่าทางร้านบอกว่าสามารถฉีกแต่ถึงอย่างนั้นนักร้องคนดังก็ไม่ขอโบยความผิดให้ใครค่ะด้วยคำที่ร้องไปด้วยฟังในหูแบบเราต้องใส่เอียร์มอนิเตอร์ด้วยแล้วก็มีทีมงานมายืนๆแล้วเราก็แบบ เขาพูดอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเงี้ยก็ถกเถียงกันอยู่3 2 3รอบเขาก็เดินมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยจนจับความได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าโบจะไปยืนชะโงกหน้าจะฉีกได้นะอะไรเงี้ยค่ะภาพมันก็ออกมาว่าหนูเป็นคนฉีกเองสุดท้ายแล้วต่อให้ใครมาบอกแต่ว่าการตัดสินใจมันเป็นของหนูเองใช่ค่ะหนูก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนูควรจะรับผิดอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงจะมีบ้างแหละคนบางกลุ่มนั่นแหละที่แบบที่มองหนูว่าเป็นคนไม่ดีบ้างคนเมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากขอโทษค่ะออกมาเคลียร์ดราม่าแรกไปไม่ทันไรนะคะก็เจอระลอก2ตามมาหลังเธอโพสต์ IG Story พร้อมด้วยข้อความชวนหัวแต่ชาวเน็ตดันไม่ขำด้วยจนถูกท้วงติงว่าข้อความดังกล่าวส่อถึงการคุกคามทางเพศกับเยาวชนจนเจ้าตัวต้องรีบลบโพสต์ก่อนจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณคนที่มาเตือนค่ะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้กะว่าจะมันคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าหนูก็เห็นเขาเป็นฟิลเตอร์ก็เลยลงไปอะไรเงี้ยสุดท้ายพอมาดูชื่อจริงมันเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราอีกแล้วกูโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันนั้นก็เครียดอยู่นะคะขอโทษแล้วก็ขอบคุณค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบหนุนอันนี้ยอมรับว่านึกไม่ถึงจริงๆว่ามันมีเรื่องนี้ก็ดีค่ะที่เขาเตือนสำหรับดราม่าหลายครั้งหลายคราที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อสุขภาพไม่น้อยทำให้สาวโบกี้ที่ป่วยด้วยโรควิตกกังวลมานานร่วม3ปีมีอาการกำเริบมากขึ้นทำให้ต้องทานยาควบคู่กับการนั่งสมาธิเพื่อช่วยควบคุมอารมณ์ด้วยอีกทางนึงค่ะส่วนตอนนี้นะคะสายบุญค่ะขยับเข้ามาได้เลยที่เราใส่กันอยู่แบบนี้อวดนะไม่ใช่อะไรเราอวดนะนี่ เป็นหน้ากากผ้านะคะปักลายผ้าวาดฝีพระหัตถ์ค่ะเด็กน้อยน่ารักแบบนี้นะคะที่สามารถสั่งจองกันได้แล้วก็ใส่สบายมากนะ มีสายสามารถปรับความยาวแบบนี้ได้ถอดใส่ได้เก็บง่ายคล้องคอไว้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1แพ็คจะมี2ชิ้นค่ะสีม่วงแบบพี่ออนใส่
แล้วก็สีขาวแบบที่เทมใส่นะคะราคา250บาทย้ำนะคะว่าได้ทั้ง2ชิ้นเลยสีขาวกับสีม่วงนะสั่งจองกันได้แล้ววันนี้ค่ะถึงวันที่18กันยายนนะคะผ่านทาง 7-Eleven ทุกสาขาหรือว่าร้าน Warwick Shop ทั่วประเทศนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆผู้ยากไร้นะคะบอกตรงนี้ก่อนว่าต้องรีบจองนะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่น่ารักนะใส่แล้วก็สวยเนี่ยไม่ต้องไปแบบว่าพยายามแบบดึงเข้าดึงออกมันมีสายคล้องด้วยปรับให้เหมาะพอดีกับเราได้เลยด้วยนะคะหล่อสวยเลยใส่แล้วหล่อเลย เห็นแค่นี้นะอ้าวแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมครับพิเศษฮะคืองานนายเดอะเทนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นะครับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะจากกองทัพศิลปินกว่า60ชีวิตครับที่พร้อมส่งตรงความสนุกแบบสดๆผ่านการไลฟ์ Facebook Fanpage นายเอ็นเตอร์เทนและทาง YouTube นายเอ็นเตอร์เทน Official นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันนายเอ็นเตอร์เทนด้วยนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดด้วยล่ะนะฮะงานจะจัดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 4:00 นนั่นเองครับเยอะเลยพลาดนะศิลปินมากันแบบโอ้โหหนาแน่นเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นจนถึง3:00 เลยเดี๋ยวๆๆยาวไปอ๋อยาวไปยาวไป 4:00 น 4:00 พอใจเย็นนะใจเย็นเพราะว่าศิลปินน่าจะเหนื่อยกันนะคะก็รอติดตามได้ทาง Facebook นะคะYouTube แล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะแล้ววันนี้บ่ายโมงตรงนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะครับเพราะว่ามี2พิธีกรนะฮะอย่างพี่แท่งแล้วก็พี่หนุ่มคงกระพันนะครับจะพาไปเที่ยวพร้อมกับทำบุญที่จังหวัดนครปฐมเป็นที่ไหนเนี่ยติดตามได้ในเมาท์มอยสาย9ครับเมาท์มอยสายเจ้าพ่อยเขาแบบไม่อยากเมาอ่ะสายมูเตลูต้องรอดูรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันไปพร้อมกับ2พิธีกรแท่งหนุ่มที่จะพาไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมไหว้พระที่วัดกลางบางแก้วพร้อมแขกรับเชิญจอร์จทัปปนัทวัดนี้มีของดีอะไรบ้างรอติดตามเลยบ่ายโมงวันนี้ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะจ๊ะดูดีดูดีใกล้เที่ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมหิวไหมคะเทมคุณหิวไหมหิวนะหิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายังกินข้าวกับข้าวฟ่างหน่อยไหมทำไมอ่ะต้องมากินกับข้าวฟ่างอ่ะข้าวฟ่างเขานัดเชฟคนหนึ่งไว้แล้วไม่ใช่เชฟธรรมดาด้วยเพราะว่าทำอาหารได้ร้องเพลงเพราะอีกตั้งห้าสนใจแล้วดิแต่ว่าเขาคนนี้จะเป็นใครนะคะตามไปดูเลยค่ะเป็นไงครับอากาศโหค่อนข้างหนาวเลยเนาะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ใช่ครับเราอยู่ที่ไทยครับแต่แบบอารมณ์แบบนี้เราคิดถึงญี่ปุ่นมากใช่ไหมครับวันนี้ครับเราเลยพาคุณผู้ชมครับมากินอาหารญี่ปุ่นกันผมนัดเชฟไว้ละปะตามผมมาดูอากาศหนาวมากคุณชิวาสวัสดีนะครับน่าขอบคุณมากต้อนรับนะคะโอเคยูก็ซิมัสเลิกการเป็นนักร้องแล้วก็มาทำแบบนี้เลยป่ะวันเดียวนี่แหละวันเดียวที่ได้ใส่ชุดนี้อยู่ในครัวนะคะเราก็มาแบบว่าทำโซบะเย็นกันแล้วก็อุกอาจมากก็คืออยากทำให้ทุกคนกินเลยนะคะคือแฟนคลับทุกคนได้กินหมดเลยใช่ทุกคนถือว่าผ่านมือเอิร์ธถือว่ามากินข้าวบ้านเอิร์ธแล้วกันใช่เพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ทำอาหารให้ลูกๆกินนี่กำลังกินเลยไหนซดให้ดูสิครับซดให้ดูหน่อยซดดูหน่อยกินให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นไงครับรสชาติอร่อยครับอร่อยจริงเปล่าครับอร่อยจริงครับเส้นเนี่ยนุ่มเหมือนแบบเหมือนเสียงเขาไหมนุ่มครับอะไรก็ดีไปหมดเนาะครับเอาผมไม่กวนแล้วปล่อยให้ทานไปก่อนแล้วกันโอ้โหข้าวเย็นนะคะเสิร์ฟคู่กับเทมปุระนะคะจะเป็นเทมปุระเอบิหรือว่ากุ้งนะคะวันนี้มาเจอแฟนคลับเป็นไงบ้างเอ่ย
ดีใจน่าจะไม่ได้เจอกันแบบประมาณ 4-5 เดือนแหละแล้วก็บางทีมันเป็นงานไปร้องเพลงที่มีมาตรการต่างๆแล้วก็จะไม่ได้แบบใกล้ชิดกันนะคะก็จะอยู่ห่างกันมากๆเลยก็นี้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังป้องกันทุกอย่างตามปกตินะคะแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอได้พูดคุยกับหลายๆคนนะคะก็เรียกว่าแบบว่าทำให้เราหายคิดถึงกันมากขึ้นเป็นอีกรูปแบบนึงด้วยหายรูปแบบใหม่คือไม่ต้องร้องเพลงด้วยนะคะอีกร้องด้วยร้องด้วยอยากจัดทุกเดือนเลยนะคะตอนนี้เออทวีมากมากนะครับแต่ก่อนขอบคุณเนี่ยผมขอทานก่อนได้ไหมใช่เดี๋ยวมันจะหายร้อนนะคะเดี๋ยวผมปล่อยให้เอิร์ธไปจอยติ้งกับแฟนคลับก่อนนะครับตอนนี้ครับเรามาชิมกันดีกว่านี่ครับโซบะดูเส้นนุ่มๆอยากให้เขารู้นะครับว่าเรากำลังแอบทานนี่ครับโอ้โหใส่เข้าไปในนี้ดีมากวันนี้ฮะกองหลังกับฟังต้องลาไปแล้วครับผมขอไปทานต่อก่อนวันนี้สวัสดีนะครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกเนี่ยแค่บอกว่าไปหาเชฟเอิร์ธพัทรวีแค่นี้ผมก็อยากไปแล้วแต่ตอนแรกผมไม่เอาไงไม่กินข้าวกับข้าวฟ่างไงไม่เอาก็เล่นพูดชื่อพี่ข้าวฟ่างมาก่อนโอ้โหนะไปอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวลาไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงเหมาะสมของวงมีนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมางาน Night Entertainment Birthday Party ด้วยนะครับถูกต้องนะคะย้ำกันอีกสักทีนึงแล้วกันเนาะนี่สำหรับแอปพลิเคชันของเรานะคะอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้เข้ามาดูสดๆใช่สตูดิโอของเราที่อสมทก็ได้นะใช่แล้วนะครับไปสะสมหัวใจกันไว้เยอะๆนะครับแล้วก็มาแลกรับบัตรเข้าชมกันนะครับดาวน์โหลดนะฮะใน Entertain Application ครับค่ะส่วนคืนนี้นะคะเจอกับเทมได้กับ Night Entertain Night Live นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้แบบแซ่บๆแน่นๆจุกๆเลยแล้วก็เสื้อผ้าของเรา2คนนี้ค่ะขอบคุณด้วยนะกับอศิราแล้วก็เครื่องประดับของออนะคะแจ็คจิตราการลา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ